สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลิซ่าแบล็คลิซ่าชาแนลอัปเดตกันดีกว่ากับเรื่องราวของลิซ่านะครับวันนี้แต่ลิซเนี่ยเคลื่อนไหวใน Instagram เรียบร้อยนะครับไม่ปล่อยให้ลิลลี่ทุกคนรอนานแจกรูปสวยๆที่ไม่ได้มาจากสื่อไหนทั้งสิ้นแต่มาจากลิซ่าแล้วก็ช่างภาพนะครับคนนี้ก็คือร่วมงานกับลิซ่าบ่อยสุดๆไปเลยคุณนิโคลัสนั่นเองตามลิซ่าไปถ่ายทุกที่เก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากกันเพียบตั้งแต่หน้างานถึงในงานกันเลยทีเดียวแล้วก็ในโรงแรมตัวที่ลิซ่ากำลังเตรียมตัวก่อนจะเข้าร่วมงาน Paris Fashion Week ของ Louis Vuitton รูปภาพถูกอัพลงไปแล้วนะครับใน Instagram ของลิซ่าที่มีคนฟอลร้อยกว่าล้านมาแบบฉ่ำมาแบบโอ้ยสวยตาแตกมากไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็ตามจะถ่ายริมระเบียงนะครับของโรงแรมอันนี้ก็แสงธรรมชาติสวยมากๆเลยสีผมลิซ่าเนี่ยเหมือนทำมาเพื่อชุดนี้โดยเฉพาะส่งให้ลุคนี้เนี่ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เอิร์ธโทนสุดใจเห็นแล้วก็แบบเซ็กซี่แบบอบอุ่นนะครับเปิดไหล่ก็เท่หรือว่าจะใส่โค้ทแบบเต็มตัวก็สวยเหมือนกันเซตที่ถ่ายในห้องเนี่ยคือแบบบอกเลยอลังการมากหีบสมบัติล้ำค่าของหลุยส์วิตตองด้วยครับด้วยลุคของลิซ่าที่เรียบหรูดูแพงสุดๆนี่แหละคือความน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ของจริงในงานลิซ่าก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะครับทุกคนสามารถตามไป engage กันได้ใน Instagram ของลิซ่ารูปสุดท้ายเนี่ยลิซ่าก็ปิดจบด้วยภาพถ่ายคู่กันกับคุณนิโคลัสจากหลุยส์วิตตองเองนะครับและนอกจากนั้นใน Instagram เนี่ยก็ยังมีคลิปนะครับของลิซ่าในงานหลุยส์วิตตองรอบนี้เนี่ยหลุยส์วิตตองนะครับเขียนแคปชั่นมาถึงลิซ่าแบบปังๆเลย Women Spring Summer 2025 House Ambassador Lisa พูดถึงลิซ่าเพียงแค่คนเดียวเลยใน Instagram Reels นี้บอกว่าลิซ่านั้นเข้าร่วมงานนะครับเปิดตัวคอลเลคชั่นล่าสุดของนิโคลัสที่หลุยส์วิตตอง Paris Fashion Week ในกรุงปารีสแล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยสามารถตามไปดูกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ในไบโอลูกสาวของแบรนด์รักที่สุดเลิฟที่สุดมูลค่าสูงสุดปังสุดและลิซ่าของเรานั้นเนี่ยก็ปรากฏตัวในคลิปของหลุยส์วิตตองเก็บทุกความสวยเก็บทุกรายละเอียดทุกนาทีวินาทีทุกวินาทีของลิซ่าในงานรอบนี้หลุยส์วิตตองเก็บมาให้ล้านนะครับทุกคนก็ตามไปเอนเกจกันได้เลยช่ำๆเอาให้ทุกช่องทาง EMV ลิซ่าต้องเลิศที่สุดในหลุยส์วิตตอง Paris Fashion Week ครั้งนี้คลิปนี้เราไว้อัปเดตกันสั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ